มาดูข่าวของโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐกันบ้างครับหลังจากที่โบกมือลาชลบุรี FC เมื่อจบฤดูกาลที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยได้งานใหม่ครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคให้กับจามจุรียูไนเต็ดในไทยลีก3ครับโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐนะฮะกำลังเรียนหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับโปรไลเซนส์อยู่ก็เลยยังไม่ได้รับงานคุมทีมไหนอย่างไรก็ดีนะครับระหว่างเรียนโปรไลเซนเนี่ยเพื่อไม่ให้ล้างลาจากการสอนนักฟุตบอลไปมันก็เข้ากับหลักสูตรที่ตัวเองต้องเรียนด้วยนะครับก็เลยไปรับงานเป็นผู้อำนวยการเทคนิคของสโมสรจามจุรียูไนเต็ดในไทยลีก3โดยโค้ชเตี้ยบอกว่าผมเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีและลงตัวกับจามจุรียูไนเต็ดจึงอยากจะเข้าไปร่วมพัฒนาสโมสรรวมถึงเงื่อนไขในการเรียนโปรไลเซนเนี่ยมันต้องมีงานเขียนแบบเป็นวิจัยเป็นเหมือนเขาเรียกทีสี่ใช่ไหมที่จะต้องส่งรายงานด้วยเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็ยังสามารถเอาเรื่องราวที่เอาความรู้นะที่ได้รับจากการอบรมเนี่ยไปใช้ได้จริงนะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องราวของโค้ชเตี้ยกับจามจุรียูไนเต็ดนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคนะฮะแม้ว่าไทยลีก3เนี่ยจะยังไม่ชัดเจนเรื่องทิศทางแต่ว่าโค้ชเตี้ยบอกว่าผมก็เข้าไปเริ่มทำงานแล้วแหละเพราะเป้าหมายคือการพัฒนาสโมสรเป็นหลักโค้ชเตี้ยบอกว่าเข้าไปทำงานในตำแหน่งพัฒนาเทคนิคคือดูภาพรวมของสโมสรไม่ได้เกี่ยวกับงานโค้ชนะงานโค้ชก็จะมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็คือพี่อดุลลือกิตนาทำนะฮะอดุลลือกิตนาทำเหมือนเดิมแต่พี่เตี้ยเนี่ยเข้าไปช่วยดูเรื่องภาพรวมพี่เตี้ยก็บอกว่าไม่ไปก้าวไก่การทำงานของโค้ชแน่นอนส่วนเรื่องงานโค้ชของตัวเองในอนาคตนั้นเนี่ยโค้ชเตี้ยก็บอกว่างานโค้ชของตัวเองผมไม่ได้ปิดโอกาสว่าจะไม่ทำทีมอีกแล้วนะที่ผ่านมามีการพูดคุยกับบางทีมอยู่บ้างแต่เงื่อนไขส่วนตัวมันยังไม่ลงตัวชีวิตตอนนี้ก็ถือว่าโอเคดีมีความสุขอยู่แล้วทั้งเรื่องฟุตบอลและการทำงานคอมเมนเตอร์ทางการถ่ายทอดสดฟุตบอลในฟรีทีวีนะครับเมื่อเงื่อนไขต่างๆในการคุมทีมจากทีมที่เสนอยื่นข้อเสนอเข้ามามันไม่ลงตัวเนี่ยก็เลยไม่รับงานเป็นโค้ชคุมทีมที่ไหนก็คือมีข้อเสนอเข้ามาแต่เจรจากันแล้วเนี่ยเงื่อนไขข้อตกลงมันไม่เรียกว่าไม่เป็นที่พอใจกันของทั้งสองฝ่ายค่ะพี่เตี้ยก็เลยยังไม่รับข้อเสนอในการคุมทีมไหนนั่นเองนะช่วงนี้ก็เลยมาเป็นผู้อำนวยการเทคนิคของจามจุรียูไนเต็ดไปพังพรางก่อน